วัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ชั่วโมงแรกเป็นวิชาตอนนี้วิชาอะไรวิทยาศาสตร์ก่อนที่เราจะมาเรียนวันนี้มีการทดลองมีเรื่องสนุกสนุกตื่นเต้นเกี่ยวกับสัตว์แน่อยากรู้ไหมแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรามาบริหารสมองเหมือนทุกวันวันนี้เอาบทร้องเล่นอะไรดีทำไมจึงชอบทำไมชอบบทร้องเล่นมะละกอเพราะว่ามันจำง่ายอะไรอีกมันสนุกสนานด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยเอาบทอะไรนะครั้งต่อไปโอเคไหมคะงั้นบทร้องเล่นมะละกอโดยคุณครูให้ปรบมือหนึ่งครั้งและปรบลงที่โต๊ะหนึ่งครั้งสลับได้ไหมคะพร้อมหนึ่งสองสามมะละกอขอสัตว์ลูกกินแก้ท้องผูกลูกสุกกินหวานลูกดิบส้มตำทำกินเมื่อวานอาหารอีสานบ้านเราชอบกินใครชอบกินบ้างทำไมอ่ะมันมีรสชาติยังไงโอ้มันอร่อยมันแซ่บเลยใช่ไหมคะอะตอมทำไมชอบทานคะอะตอมทำไมชอบทานมันอร่อยทานบ่อยๆเลยบ้านใครมีต้นมะละกอบ้านผมโอ้เดี๋ยววันหลังเราเก็บมาทำอาหารกันที่ห้องดีไหมผมเอาครับวันนี้อย่างที่คุณครูยุพินบอกว่าเราจะเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสัตว์ไหนใครอยากดูโอ้วันนี้ไม่ถึงขนาดดึกดำบรรพ์ใกล้เคียงเด็กๆดูรูปก่อนนะโอ้อยากดูไหมอยากดูไหมอยากไม่เหมือนนะคะโอ้ยังไม่บอกแต่ดูสิอะไรเอ่ยทำไมรู้จักอ่ะเอ้าคุณครูอ๋อที่รู้จักเพราะว่ามันมีตัวหนังสือมีตัวหนังสืออ่านว่าอ่านว่าอแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวหนังสือนักเรียนจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันเป็นอึรู้ตรงครับอ๋อแล้วชะตาดูที่ไหนคะที่หลังครับที่หลังมันหลังมันมีลักษณะพิเศษยังไงหลังอ้วนเอ้ามันเป็นสีตรงนี้อ๋อมันมีแถบสี2สีเหลือง2ข้างสีเหลืองใช่มั้ยคะใช่ครับต่างจากกบยังไงกบเป็นสีเขียวรู้อ่ะหรอตัวผอมกว่านี้กบมันจะไม่มีสีเหลืองตรงนั้นตรงแถบใช่ไหมคะแถบสองข้างนี้แล้วก็ต่างจากคางคกยังไงคุณครูว่าหน้าตาเหมือนกันนะคางคกกับคือมันเป็นอันเดียวกันไหมไม่เป็นพันเดียวกันค่ะเป็นพันเดียวกันค่ะมันต่างกันตรงไหนคะเซเว่นมันต่างกันที่ชื่อคางคกผิวมันจะเป็นยังไงผิวมันผิวผิวเป็นยางค่ะผิวมันขรุขระผิวมันขรุขระกว่านี้อันนี้จะลื่นๆนะคะอันนี้เป็นรูปของรูปของแสดงว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรเนี่ยใช่เหรอใช่เอ้าทีนี้ดูอันนี้ตัวเดียวกันป่ะผมขอจับมันอ่ะเดี๋ยวมันยังคงเป็นอึ่งอ่างไหมไม่ค่ะยังเป็นอึ่งอ่างไหมคะก็ยังเป็นค่ะอึ่งอ่างพองแต่โอ้เซเว่นมันเป็นอะไรคะตัวพองตัวมันพองตัวเอ๊ะมันเหมือนหอยเลยครับทำไมมันจึงพองตัวสงสัยไหมทำไมมันจึงพองตัวล่ะลูกหัวโอ้จับไม่มันเท่ากับตัวจริงเลยคุณครูมีตัวจริงให้ดูโอ้ยเนาะอันนี้เป็นอึ่งอ่างทั้งสองภาพเลยแต่เป็นอึ่งอ่างที่อยู่ปกติเลยและอึ่งอ่างที่กำลังพองตัวเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าทำไมมันพองตัวทำไมคะคุณครูยังไม่บอกนะเดี๋ยวจะมีการทดลอง
แต่ทีนี้คุณครูอยากรู้จังเลยว่าเราจะเจอสัตว์ชนิดนี้ได้ที่ไหนบ้างในน้ำในทุ่งนาลำห้วยที่ไหนอีกโอ้เวลาฝนตกที่ไหนที่บึงก่อหญ้าทุ่งหญ้าในป่าที่บึงเด็กๆเมื่อเวลามีฝนตกเนี่ยนะเราจะได้ยินเสียงอะไรร้องโอ้นี่แหละเสียงอึ่งอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูเช็คก่อนคุณครูขอเช็คนิดนึงว่ากลุ่มหนึ่งยกมือหัวหน้ากลุ่มที่เราเลือกไว้คือมอนรัชตะกลุ่มสองยกมือรู้ตัวเองไหมว่าเป็นกลุ่มสองใครคือหัวหน้ากลุ่มที่เพื่อนๆ เลือกไว้คะคืออ้าวกลุ่มสามยกมือใครคือหัวหน้ากลุ่มเตเต้กลุ่มสี่ยกมือค่ะใครคะหัวหน้ากลุ่มคะโอเคเรามีหัวหน้ากลุ่มทั้ง4กลุ่มทีนี้เมื่อเด็กๆได้เห็นภาพอึ่งภาพอึ่งอยากดูตัวจริงเลยเหรออยากเด็กๆเห็นภาพอึ่งแล้วผมไม่กลัวเลยเก่งมากไม่กลัวครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยแค่ดูรูปก็ขยับเก้าอี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ทดลองแต่ไม่ใช่อึ่งอ่างหรอกนะคะเดี๋ยวหัวหน้ากลุ่มลุกหัวหน้ากลุ่มลุกเดี๋ยวคุณครูจะให้รับอุปกรณ์นะคะเดินตามคุณครูมาเอานี้ก่อนลูกไหว้สวยๆอ้าวแต่ละกลุ่มได้รับตะกร้าอุปกรณ์ไปแล้วในนั้นมีอะไรบ้างเช็คดูที่บัตรสีเหลืองเด็กๆดูบัตรสีเหลืองค่ะหยิบขึ้นมาหัวหน้ากลุ่มหยิบขึ้นมาสิคะอ้าวแล้วเช็คว่ามีของเหมือนกับที่คุณครูบอกในนั้นไหมสิ่งแรกอย่างแรกเลยคืออะไรอ่านพร้อมกันสิคะสัตว์มีการตอบสนองต่อสิ่งแล้วอย่างไรกิจกรรมที่1อ้าวเดี๋ยวให้หัวหน้ากลุ่มแจกอันนี้ให้สมาชิกทุกคนคนละ1ชุดแจกเลยค่ะแจกเลยหาพื้นที่ให้กับตัวเองนะคะลูกหาพื้นที่ให้กับตัวเองอ่ะหัวหน้ากลุ่มแจกเลยทุกคนจะได้คนละ1ชุดนะคะแจกถ้ากลุ่มไหนเหลือวางไว้ที่ตะกร้าเหมือนเดิมนะลูกต่อไปหัวหน้ากลุ่มเช็คอุปกรณ์ตามบัตรสีเหลืองสิคะว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรคะมีอะไรที่ยังไม่มีในนี้มีอะไรอยากได้ยังเอ้าเดี๋ยวหัวหน้ากลุ่มถือตะกร้ามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆอ่านเอกสารรออ่านเอกสารรอนะลูกหัวหน้ากลุ่มมาไม่เป็นไรครับขอบคุณครับตอนนี้เด็กๆได้อุปกรณ์แล้วเช็คดูอีกทีสิคะว่าตามบัตรสีเหลืองครบหรือยังหัวหน้ากลุ่มเช็คสิคะลูกเช็คกิ้งกือเอาไว้ก่อนเป็นพระเอกให้มาทีหลังเด็กๆต้องช่วยกันหาที่อยู่ให้มันก่อนหาที่อยู่ให้มันก่อนโดยดูกิจกรรมที่1
ดูใบกิจกรรมที่1 นี้ก่อนอ่ะเด็กๆดูพร้อมกันเราจะได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องนะคะอ่านพร้อมกันสิคะสัตว์มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไรอ่านพร้อมกันสิ่งที่ต้องใช้ล่ะในการทำกิจกรรมนี้มีอะไรบ้าง1 2 3 4เจาะรูเจาะรูทำไมนะจะได้มีอากาศเข้าไปให้มันหายใจถูกต้องยอดเยี่ยมมากทีนี้นักเรียนดูขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมเมื่อแต่ละกลุ่มได้อุปกรณ์นี้แล้วลูกครบชุดนะคะเรามาดูซิว่าเด็กๆต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนที่1อ่านพร้อมกัน1ใส่ดินพลาสติกใส่เจาะรูเกลี่ยดินให้ทั่วจากนั้นสังเกตฟังก่อนอย่างแรกเลยคือเราต้องใส่ดินลงไปในทำไมต้องใส่ดินคะลูกเต้ทำไมต้องใส่ดินคะมันจะให้มันอยู่ได้ค่ะเป็นที่อยู่ของมันใช่ไหมคะเป็นที่อยู่ของมันมันชอบอยู่ในดินเยี่ยมมากแล้วเขาบอกว่าเกลี่ยดินให้ทั่วจากนั้นจากนั้นจึงไปเอากิ้งกือมากิ้งกือวันนี้เป็นพระเอกของเรานะมาทีหลังจัดที่อยู่ให้เขาก่อนถ้าใครจัดได้ดีคุณครูเอามาก่อนเลยเอ้าลงมือเลยจัดที่อยู่ให้กิ้งกือใส่ถุงมือก่อนเด็กขาใส่ถุงมือเปิดฝากล่องสิคะลูกเปิดฝากล่องแล้วใครแกะเป็นแกะเป็นไหมอะไรเหรอเราอยากให้มีความชุ่มชื้นเราก็เลยโอ้เยี่ยมมากเลยไหนคุณครูช่วยโอ้เก่งมากเลยเอาช่วยกันสิลูกช่วยกันช่วยกันเอ๊ะทำไมคุณครูต้องมีกระบอกฉีดน้ำมาด้วยอ่ะเดี๋ยวยังไม่ต้องกดดินขนาดนั้นลูกเด็กๆดูสังเกตดูว่าสัตว์เขาจะชอบดินที่ร่วนสุยใช่ไหมคำว่าร่วนสุยเนี่ยแน่นไหมดินแน่นไหมไม่แน่นระวังอย่าให้ดินโหกบนโต๊ะลูกโอ้เยี่ยมมากอ้าวไม่ส่งเสียงนั่งที่ลูกทุกคนนั่งที่อะไรคะหมุนสิคะลูกนั่งดีๆจ้ะเดี๋ยวมอนเปิดโอ้ไม่ปิดเลยลูกปิดแล้วอ่านดูข้อ2นะว่าหลังจากวางกิ้งกือไปแล้วเขาให้ทำยังไงลูกปิดฝาเลยปิดฝาจ้ะปิดฝาเตรียมปิดฝานะคะลูกเตรียมปิดฝานะคะครบแล้วเด็กๆนั่งเงียบๆ
นั่งเงียบๆแล้วลองสังเกตพฤติกรรมมันสิคะอ่ะก่อนอื่นเอาใบกิจกรรมที่หนึ่งมาเอาใบกิจกรรมที่หนึ่งขึ้นมาค่ะลูกเด็กๆมีข้อมูลอะไรที่ต้องเติมดูใบกิจกรรมที่หนึ่งเขียนชื่อตัวเองและก็สังเกตเงียบเด็กๆเงียบดูซิว่าฮะเปิดขึ้นมาเขียนใบกิจกรรมที่หนึ่งก่อนลูกในระหว่างรอเด็กๆดูนะคะว่ากิ้งกือของเด็กๆเป็นยังไงบ้างอ้าวอ้าวเขียนลงในใบกิจกรรมที่หนึ่งสิคะถ้าเด็กๆเงียบๆเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะว่ากิ้งกือของเราเป็นยังไงเอารอดูก่อนนะลูกเราต้องเงียบๆสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงเด็กๆลองดูยังไม่ไปแตะต้องเขานะคะมันเดินไหมเด็กๆทำใบกิจกรรมของตัวเองก่อนอ้าวดูพร้อมๆกันเจอใบกิจกรรมที่หนึ่งหรือยังคะเจอแล้วเจอแล้วใบกิจกรรมที่หนึ่งดูไปพร้อมๆกันสิลูกจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้เจอคำนี้หรือยังเจอยังลูกจุดประสงค์ของกิจกรรมนักเรียนทำกิจกรรมนี้เพื่ออะไรคะโอ้เยี่ยมมากเลยเพื่ออะไรคะสังเกตเขียนคำว่าสังเกตถูกไหมคะลูกถูกไหมคะเพื่ออะไรอีกคะนอกจากสังเกตแล้วยังเพื่ออะไรอีกสังเกตตัวกิ้งกือโอ้ทดลองเยี่ยมมากและก็เพื่ออะไรอีกอธิบายเขียนลงไปเลยค่ะกิจกรรมนี้ทำเพื่อสังเกตทดลองและก็อธิบายเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรคะเรื่องเรื่องสัตว์ก็ดูในใบกิจกรรมเราสิเรื่องอะไรเขาเขียนไว้เขาถามเราอ่ะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ตัวนี้ชื่อว่ากิ้งกือสะกดถูกไหมคะสะกดถูกค่ะถูกไหมคุณครูมีตัวช่วยด้วยสะกดถูกยังการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของกิ้งกือไหนกลุ่มนี้เขียนได้ไหมโอ้เยี่ยมมากเลยลูกเยี่ยมมากอ๋อเหรอเก่งจังเลยเขียนคำว่ากิ้งกือถูกไหมนี่ไงลูกโอ้เก่งมากโอ้หัวหน้ากลุ่มยอดเยี่ยมมากอันนี้มีกี่ตัวในกิ้งกือเนี่ยมีหน้าตามันน่ารักไหมน่ารักอ้าวข้อต่อไปดูพร้อมๆกันข้อต่อไปพฤติกรรมของกิ้งกือเมื่อวางอยู่บนดินนักเรียนสังเกตเห็นว่าอย่าขยับกองอย่าเพิ่งขยับกองมองเฉยๆลูกเพราะว่ามองจากข้างนอกก็เห็นอะไรคะลูกพฤติกรรมของกิ้งกือเมื่อวางอยู่บนดินเด็กๆช่วยบอกครูทีว่ามันเป็นยังไงเขียนไปเลยนักเรียนสังเกตเห็นอะไรเขียนลงไปสิคะเขียนไปเลยค่ะลูกโอ้โหนี่มัน
นนบอกว่ามันมุดลงดินก็ถูกเพราะว่าตอนนี้กิ้งกือของกลุ่ม1กำลังมุดลงไปในดินกลุ่ม3เป็นยังไงบ้างลูกเขียนลงไปเลยลูกนี่ไงสังเกตดูสังเกตดูแล้วก็บอกสิคะอ้าวดูต่อทีนี้ดูใบกิจกรรมเราต่อลูกในตารางที่1อู้เห็นไหมเห็นไหมเด็กๆเงียบๆแล้วไม่แต่ต้องเขาไปมาเขาเริ่มเดินแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเอามาดูพร้อมกันตารางที่1บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของกิ้งกือเมื่อวางบนดินเมื่อวางบนดินเร็วตารางที่1บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของกิ้งกือเมื่อวางบนดินเด็กๆเจอหรือยังนี่เมื่อวางบนดินตารางที่1นะลูกเจอหรือยังอันนี้ด้วยพฤติกรรมของกิ้งกือเมื่อวางบนดินรัชตาเขียนสวยๆลูกไม่ต้องรีบไม่รีบครับเดี๋ยวเราทำกิจกรรมของเราก่อนอย่าเพิ่งไปสังเกตเขาปล่อยเขานี่เมื่อวางบนดินเมื่อวางบนดินเขียนลงไปเมื่อวางบนดินดูในตารางเด็กๆฟังดูในตารางนะคะเด็กๆเจอคำว่าผลการคาดคะเนไหมคะผลการคาดคะเนเจอไหมคะผลการคาดคะเนคือการคาดว่าเมื่อวางลงไปในดินวางบนดินแล้วเนี่ยกิ้งกือของเราจะเป็นยังไงดูพร้อมกันนะเมื่อวางกิ้งกือลงบนดินเมื่อวางกิ้งกือลงไปบนดินจะทำให้พฤติกรรมของกิ้งกือเป็นยังไงเขียนลงไปในตารางผลการคาดคะเนนักเรียนคิดว่านะนักเรียนคิดว่านะหลังจากนั้นจึงจะให้สังเกตจ้องเขาเลยทีนี้ตอนนี้คาดการก่อนสิว่าถ้าเราวางตัวกิ้งกือลงดินแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะนี่เขียนลงไปเลยลูกคุณครูมีไม้ให้หรือเปล่าคะมีครับคุณครูมีไม้ให้ไหมอ้าวอย่าไปแตะต้องอย่าแตะต้องอย่าเพิ่งแตะต้องอย่าเพิ่งแตะต้องนะลูกอย่าเพิ่งแตะต้องเขาสังเกตก่อนว่าโดยปกติตัวเขาจะอยู่ยังไงคะรัชตาโดยปกติตัวเขาจะอยู่ยังไงเขาจะเดินใช่ไหมคะเดินตรงเดินไปเดินมาพี่นนท์บอกว่าเดินตรงแล้วก็เดินไปเดินมากลุ่มนี้เป็นไงบ้างไหนลูกมองหายเจอไหมมันมุดลงไปในดินใช่ไหมคะเดี๋ยววางไว้นี่ผมเขียนว่าดูผลการสังเกตสิทีนี้ตอนนี้เขาเดินตัวกิ้งกือเดินไปมาแล้วก็มุดลงไปในดินเขียนลงไปกิ้งกือใช้เท้าในการหาอันนี้หลังจากนั้นตอนนี้กลุ่ม3กลุ่ม4กิ้งกือกำลังเดินไปเดินมาและด้วยความร่วนซุยของดินกิ้งกือก็มุดลงไปอะไรทีนี้เด็กๆคะเด็กๆลองเอาไม้เขี่ยตัวกิ้งกือดูสิพอแล้วลูกพอแล้วลองเขี่ยกิ้งกือดูสิลูกพฤติกรรมของกิ้งกือเปลี่ยนไปยังไงม้วนตัวค่ะบันทึกลงเลยบันทึกลงแบบบันทึกกิจกรรมเราครูครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเลยเหรอไหนเอาตัวกิ้งกือขึ้นมาสิลูกเขี่ยขึ้นมาโอ้เก่งมากเลยเด็กๆไม่กลัวเลยเก่งจังเลยเนาะมันเป็นสีอะไรอ่ะ
อ๋อเมื่อเขี่ยแล้วกิ้งกือเป็นยังไงคะลูกม้วนตัวแล้วสีเปลี่ยนครับม้วนตัวมีสีเปลี่ยนด้วยเหรอตั้งแต่สีขาวตอนแรกมันเดินไหมครับเนี่ยเดินบันทึกลงไปทีนี้ตอนแรกเป็นยังไงพอแล้วลูกวางบันทึกลงทีนี้ตอนแรกมันเป็นยังไงนะคะตอนแรกมันเป็นยังไงม่อนตอนแรกมันเป็นยังไงมันเดินหลังจากที่เราสัมผัสมันก็จะอู้ตอนนี้ดูสิกลุ่มหนึ่งเดินเลยโอ้โหนี่ตัวนี้แข็งแรงหลังจากเราเอามือสัมผัสมันเป็นยังไงคะเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆบันทึกใบแบบบันทึกกิจกรรมเราผลการสังเกตเขียนลงไปตอนแรกเราคาดคะเนแล้วว่าเราวางกิ้งกือลงไปในดินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราคาดคะเนแล้วทีนี้เรามาเอาแบบสังเกตเลยสิจากที่เราเห็นเนี่ยขณะที่เดินอยู่เงี้ยเดินอยู่นี่แล้วรัชตะเขี่ยใช้ไม้เขี่ยแล้วมันเป็นยังไงคะลูกใช้ไม้เขี่ยค่ะใช้ไม้เขี่ยกลุ่มนั้นม้วนตัวไหมกลุ่มนั้นเดินเปล่ากลุ่มนี้ม้วนตัวเลยอันนี้ม้วนตัวเลยลูกเนี่ยทุกคนวางมือจากอุปกรณ์แล้วมาบันทึกสิลูกทีนี้เซเว่นพอแล้วลูกพอแล้วมาดูแบบบันทึกสิลูกเมื่อวางไส้เดือนเอ้ยวางกิ้งกือขอโทษเมื่อวางกิ้งกือลงบนดินนี่เมื่อวางกิ้งกือลงบนดินค่อยขยายออกใช่ผมก็เปลี่ยนสีเขียนผลการสังเกตครับนี่ลูกฝั่งนี้เด็กๆดูผลการสังเกตช่องนี้ค่ะลูกช่องนี้เป็นผลการสังเกตตอนนี้เราจะเอาจากที่เราสังเกตจริงๆว่าเมื่อเราวางกิ้งกือลงบนดินตอนแรกกิ้งกือเป็นอย่างไรเซเว่นกิ้งกือเป็นอย่างไรและเมื่อนักเรียนใช้ไม้เขี่ยใช่ไหมหรือใช้มือบางคนบางกลุ่มไม่กลัวเลยใช้มือใช้มือไปสัมผัสเขากิ้งกือมันเป็นยังไงคะกิ้งกือใช้เท้าม้วนตัวไม่จับครับไม่จับเล่นเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาเขาก็เป็นสัตว์ที่รักชีวิตเขาเหมือนกันคุณครูให้ทดลองนี้เสร็จปั๊บคุณครูก็จะให้ไปปล่อยเขากลับสู่ที่เดิมก็พื้นดินเขาชอบอยู่ที่ไหนอะบนดินที่มีความชื้นเดี๋ยวคุณครูพาไปปล่อยบันทึกให้เสร็จเลยลูกผลการสังเกตนี่เมื่อวางกิ้งกือลงบนดินและใช้ไม้เขี่ยใช้ไม้เขี่ยหรือใช้มือสัมผัสใช่ไหมลูกหลายกลุ่มใช้มือสัมผัสเขียนผลการสังเกตเมื่อระวังจากที่กำลังเดินก็หลังจากเราใช้ไม้เขี่ยแล้วมันเป็นยังไงละจ้าเนี่ยม้วนตัวจ้ะม้วนตัวเดี๋ยวหัวหน้ากลุ่มเก็บอุปกรณ์คืนคุณครูก่อนสิ
เก็บกล่องใส่วางในนี้ลูกหัวหน้ากลุ่มเดี๋ยวจะได้มีสมาธิในการบันทึกข้อมูลเอานี้ใส่ในนี้แล้วเอามาวางให้คนถูกเอามาส่งเลยลูกเอามาตรงนี้แล้วเอากล่องมาด้วยครับเก่งมากเอากล่องกิ้งกือมาด้วยลูกพาไปปล่อยสิคะกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3เอาไปปล่อยไว้ลูกวางไว้ลูกรอกลุ่ม3ค่ะลูกวางส่งครบทุกกลุ่มหรือยัง1 2 3 4ครบแล้วมาดูใบกิจกรรมของเราทีนี้ดูใบกิจกรรมของเราเด็กๆคะดูช่องผลการสังเกตค่ะเด็กๆเขียนไปตามที่เด็กๆสังเกตเลยว่าเมื่อวางกิ้งกือลงบนดินแล้วเอ๊ะนนบอกครูได้ไหมว่ามันเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังสิเขียนว่าอะไรบ้างวางกิ้งกือปั๊บม้วนตัวเลยเหรอใช้มือสัมผัสมันก็ม้วนตัวแต่ตอนแรกมันเป็นยังไงอะมันเดินอยู่ครับมันเดินอยู่เซเว่นว่าไงคะลูกตายได้ยังไงสิใช้เท้าในการหาดินชื้นครับใช้เดินหาดินชื้นใช่ไหมเพราะมันชอบความชื้นใช่ไหมเขียนลงไปได้ยังล่ะลูกเขียนแล้วครับเขียนแล้วเยี่ยมมากเลยคาดคะเนอยู่เหรอคาดคะเนกับผลการสังเกตเหมือนกันไหมอ่ะเหมือนกันเลยครับเหรอแสดงว่าคาดคะเนถูกสิเหยียดเขาถูกเด้อก็ถูกม้วนตัวนี่เห็นไหมในภาพนี้ในภาพนี้เป็นยังไงคะมีตัวที่กำลังเดินและตัวที่ม้วนตัวที่คุณครัวมาจะตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะผมเคยจับตัวแหละบันทึกเสร็จหรือยังเต้บันทึกเสร็จหรือยังนั่งลงครับลูกดูหน้าต่อไปดึงเด็กๆเอาแผ่นนี้น่ะเข้าไปสอดไว้ในซองพลาสติกนะคะแล้วก็เอาแผ่นที่3ออกมาสิแผ่นที่3ออกมาสิลูกจากการสังเกตเมื่อกี้นี่เราได้สังเกตเองเลยหน้าตาของกิ้งกือตัวจริงได้ลงมือปฏิบัติเองเอาใบที่3ขึ้นมาเลยค่ะใบที่3ละลูกดูซิใบที่3เขาถามเราว่าอย่างไรสรุปผลการทดลองดังๆสิคะสรุปผลการทดลองไหนมีใครเจอแล้วแผ่นนี้โอ้เยี่ยมมากเลยถ้าเจอแล้วนั่งลงค่ะลูกถ้าเจอแล้วนั่งลงค่ะสตางค์เจอหรือยังลูกนั่งลงพร้อมเขียนสรุปผลการทดลองพร้อมๆกันเลยคุณครูจะถามข้อ1ข้อ1ค่ะคืออะไรคะใช้ไม้เขี่ยใช้ไม้เขี่ยอ๋อกลุ่มนี้บอกใช้ไม้เขี่ยคนอื่นใช้อะไรบ้างมือใช้มือสัมผัสเขียนลงไปสิใช้ไม้เขี่ยหรือใช้มือสัมผัสเขียนลงไปลูกตามที่เราทำจริงนั่นแหละเจอหรือยังลูกนี่แหละแผ่นนี้ละลูกเขียนหรือยังเขียนแล้วครับต่อข้อที่2ยิ้มกูเปลี่ยนพฤติกรรมจากไม้และมือจากไม้และมือ
ือไม่หมายถึงว่าตอนแรกกิ้งกือมันจากตอนแรกกิ้งกือมันทําอะไรเราวางลงใหม่ๆแป๊บนึงแล้วกิ้งกือเขาทําอะไรเขาเดินจากที่กําลังเดินเมื่อเด็กๆใช้ไม้เขี่ยเขาเป็นยังไงคะมุดตัวเขียนลงไปต่อไปคุณครูอยากทราบว่าสิ่งเราที่ทำให้กิ้งกือเปลี่ยนพฤติกรรมในครั้งนี้น่ะคืออะไรคะสิ่งเราอะไรที่มาเป็นตัวกระตุ้นให้กิ้งกือแสดงพฤติกรรมการม้วนตัวสิ่งที่มากระตุ้นเยี่ยมมากไม้อะไรอีกคะมือเยี่ยมมากอ้าวไม้แล้วก็การสัมผัสโดยใช้ไม้และมือเป็นไงเด็กๆสนุกไหมสนุกครับชอบไหมคะชอบครับผมอยากเป็นเกียร์ตะปันนะดูข้อ3ค่ะลูกอ่านพร้อมกันสิคะพฤติกรรมของกิ้งกือเปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปเราเรียกว่าอะไรคะการตอบสนองต่อสิ่งเราอ้าวเก่งจังเลยเขียนถูกไหมอ่ะเขียนถูกค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยทำไมเด็กป.2 ห้องนี้เก่งจังเลยนะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะตอบพร้อมกันใหม่การตอบสนองต่อสิ่งเราเยี่ยมมากโอ้แบบนี้เราต้องปรบมือเยี่ยมให้ตัวเอง3ครั้งเยี่ยมมากโอ้สะกดถูกด้วยเก่งเก่งมากเลยต่อไปคุณครูอยากทราบว่าเพราะเหตุใดกิ้งกือจึงเปลี่ยนพฤติกรรมคะลูกทำไมตอนแรกกิ้งกือเมื่อวางลงบนดินแล้วเดินไปเดินมาอยู่ดีๆแล้วเด็กๆใช้ไม้เขี่ยหรือบางกลุ่มก็ใช้มือสัมผัสแล้วทำไมกิ้งกือจึงม้วนตัวคะเรียกว่าการตอบสนองต่อตัวมันเพราะว่าอะไรเขาตอบสนองต่อสิ่งเร้าการสัมผัสด้วยไม้และมือแล้วแหละเขาทำเพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวโอ้เยี่ยมมากเลยเพื่อป้องกันตัวเพื่ออะไรอีกเขาอาจจะคิดว่าไม้เป็นไงอาจจะมาทำร้ายเขาใช่ไหมคะลูกเขาก็เลยอาจจะทำให้ผมตายได้ผมก็เลยต้องรีบม้วนตัวป้องกันตัวเองนะคะเขียนลงไปเหตุที่กิ้งกือนี่เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อให้ตัวเองนี่มีชีวิตรอดเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ได้เสร็จหรือยังคะสะกดคำว่าป้องสิคะลูกเยี่ยมมากค่ะใครสะกดคำไหนไม่ถูกถามนะคะเยี่ยมมากเลยต่อไปคุณครูอยากทราบว่าจากกิจกรรมนี้เด็กๆค้นพบอะไรคะเด็กๆค้นพบว่าอะไรเกิดขึ้นกับกิ้งกือบ้างที่เราทดลองเมื่อกี้เด็กๆค้นพบว่าอะไรม้วนตัวทำไมม้วนตัวก่อนที่อยู่อาศัยครับครับก่อนที่กิ้งกือจะม้วนตัวเขาเป็นยังไงอ่ะเขาเดินเขาเดินอยู่แล้วเราแล้วก็เอาไม้เขี่ยเราเอาไม้เขี่ยเขาก็เลยม้วนตัวอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราค้นพบพฤติกรรมของกิ้งกือมีการเปลี่ยนไปจากที่กำลังเดินอยู่ดีๆปั๊บแล้วเขี่ยปุ๊บเป็นไงคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงโดยการม้วนตัวค่ะเขียนลงไปเลยลูก
เหมือนที่นักเรียนทดลองเห็นเมื่อกี้เลยเห็นชัดเจนเลยกลุ่มหนึ่งเนี่ยกิ้งกือกำลังเดินเดินอยู่แล้วชะตาจับขึ้นมาเลยจับขึ้นมาแล้วกิ้งกือก็เป็นไงพี่นนท์ม้วนตัวเลยแต่ม้วนตัวตลอดเวลาเลยเปล่าไม่เพราะว่าเมื่อเด็กๆปล่อยไว้เมื่อกี้อะปล่อยไว้แป๊บนึงสักประมาณ5นาทีมันเป็นไงอีกแล้วมันก็เดินอีกรอบนึงใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ไปสัมผัสอีกก็ม้วนอีกนั่นคือการตอบสนองตอบอีกแล้วเยี่ยมมากจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าสรุปได้ว่ายังไงคะเด็กๆช่วยกันสรุปสิสรุปว่าไงคะสรุปว่าอะไรเป็นสิ่งเร้าอ่ะสิ่งเร้าการตอบสนองการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั่นแหละสรุปได้ว่ายังไงคะการที่มีการสัมผัสโดยใช้ไม้และมือที่นักเรียนสัมผัสเขาน่ะสัมผัสตัวกิ้งกือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกิ้งกือตอบสนองต่อสิ่งเราก็คือการสัมผัสโดยไม้และมือสรุปได้ว่าเด็กๆ เขียนให้สวยๆลูกเขียนสวยๆมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสิ่งเร้าที่ว่าที่นักเรียนลองทำดูวันนี้ก็คือการใช้ไม้เขี่ยแล้วก็บางกลุ่มไม่กลัวใช้มือเลยนะคะเด็กๆเขียนเสร็จยังคะยังค่ะรอแป๊บหนึ่งรอเพื่อนแป๊บหนึ่งรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะลูกโอเคเยี่ยมมากเลยเขียนเสร็จยังคะเด็กๆคำว่าสัมผัสเนี่ยเขียนยังไงอะมีหลายคนเขียนคำว่าสัมผัสไม่ถูกรัชตะดูคำว่าสัมผัสสิลูกนี่คุณครูเขียนให้ดูครับผมทีนี้ดูภาพนี้พร้อมๆกันทราบหรือยังว่าสัตว์มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสิ่งเร้าก็คือสิ่งที่มากระตุ้นให้สัตว์ชนิดนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาใช่ไหมคะเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตปลอดภัยชีวิตรอดอันนี้นักเรียนคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากที่เราคุยกันตอนแรกยิ่งคือเพราะว่าสร้างเพราะว่าอะไรสร้างอะไรทำไมมันจึงพองตัวเพื่อไว้ป้องกันตัวค่ะก็เหมือนกับยิ่งคือนั่นแหละคือเขามีการตอบสนองต่อสิ่งเราถ้าเกิดว่าเราไปจับตัวเขาปั๊บเขาก็จะพองตัวอย่างนี้เลยอันนี้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของอึ่งอ่างส่วนของกิ้งกือก็โดยการม้วนตัวอันนี้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของอึ่งอ่างและก็ของกิ้งกือวันนี้ที่เราได้เรียนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปว่าวันนี้เราได้ทดลองการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของกิ้งกือแล้วเราได้ทราบเรียบร้อยแล้วว่ากิ้งกือมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยการม้วนตัวเมื่อถูก
ไม้หรือการสัมผัสโดยมือนะคะอ้าวนักเรียนเก็บใบกิจกรรมใส่ซองอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะเอาไปตรวจให้นะคะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะลูกเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงต่อไปภาษาไทยเก็บใส่ซองให้เรียบร้อยเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะลูกตรวจเช็คครับอ้าวเก็บเสร็จยังแทนเทพหัวหน้าอ้าวหัวหน้าบอกค่ะนักเรียนเตรียมเดี๋ยวเจอกันในสุด